นับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมาไดเอโตโปรตีนไดเอทสำหรับทานแทนมื้ออาหารเพื่อสุขภาพดีง่ายๆสไตล์ผู้หญิงยุคใหม่ SCB Prime เอกสิทธิ์ชีวิตระดับ Prime ที่สะท้อนความสำเร็จเฉพาะบุคคลระดับคุณทาจิมะร้านอาหารปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นหนึ่งเดียวในเอ็มควอเทียสร้างสรรค์จากวัตถุดิบคุณภาพชั้น8โซนเฮลิกซ์เอ็มควอเทียของพี่หนึ่งเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะคือต้องผ่านความยากลำบากอะไรมาตลอดเลยแล้วจุดเปลี่ยนในชีวิตที่ทำให้ได้มาเล่นเป็นเปียโนอาชีพอะคะพอเป็นอาชีพจริงๆทำให้เราเริ่มมีคนรู้จักในวงการเริ่มจากการไปเล่นแทนเขาพยายามสลัดความกลัวออกเมื่อก่อนมีคนกลัวมากเวลาใครให้ไปเล่นแทนที่ไหนมันโดนด่ามาทั้งชีวิตเลยนะมันก็กลัวเฮ้ยเราจะเล่นได้หรือเปล่าแล้วก็มีอยู่ที่นึงมันเหมือนฟ้าส่งพรอันนี้มาให้ว่าเฮ้ยเปิดแล้วเขาบอกว่าวันนี้ต้องไปแทนพี่คนหนึ่งที่นี่เราก็ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยเราเล่นได้หรือเปล่าก็ไปพอไปเล่นปุ๊บปรากฏว่าวันนั้นฟลุ๊กที่เล่นเพลงได้ตลอดเพราะเพลงมันตรงกับที่เราเคยแกะไว้โอ้โหจริงๆก็เล่นรอดไปเบรกนึงก็มีเด็กมาบอกว่าน้องมีแขกขอเชิญไปนั่งที่โต๊ะพอเราลงมาปุ๊บเราก็พอช็อกอ่ะพี่ก๊อฟเหมือนเราเจอโปรดิวเซอร์ใหญ่ใหญ่ของแกรมมี่สมัยก่อนวง Infinity ทั้งวงเลยโอ้โหมันช็อกอ่ะมันช็อกแบบเฮ้ยคือรุ่นพี่พวกนี้คือประมาจารย์ของเราแล้วเจอแล้วบอกพอเรียกมานั่งคุยปุ๊บบอกไอ้หนูทำงานอะไรเรียนที่ไหนเล่นเป็นโนใครสอนอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็อาต๋องเทวันครับที่เป่าแซกอ่ะเขาก็ชวนว่าเฮ้ยหนึ่งไปเล่นร้านอาร์ไหมเลิกกันเล่นร้านอาร์คราวนี้แบบจะได้ไปเล่นเป็นประจำแล้วไม่ต้องมาแทนอะไรอย่างเงี้ยก็พอไปเล่นเริ่มเล่นร้านอาร์วันแรกเป็นโรงแรมแถวประตูน้ำพอไปเล่นเสร็จปุ๊บร้านอาร์คนร้องนักร้องอ่ะแม่แดงชันธนาแม่โอ้โหลุงใหญ่หมดเลยแบบเฮ้ยไปกันใหญ่แล้วเว้ยชีวิตเราเจอกันหมดอ่ะแต่เล่นด้วยความกลัวนะผมจะเล่นรอบนี้ว่าเนี่ยกลัวพลาดแต่เราก็สู้อ่ะใช่พอเล่นไปเรื่อยปุ๊บคนก็เริ่มมาฟังคนในแวดวงบันเทิงกันนั่นอ่ะโปรดิวเซอร์ใหญ่ๆที่เราเห็นทั้งหมดเริ่มมาแล้วก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งก็หลายอย่างก็มาชวนว่าหนึ่งไปเล่นคาราโอเกะไหมสมัยนั้นคาราโอเกะดังมากให้ไปเล่นเสียงเมโลดี้ไอ้ดูดีด้วยความที่เราเป็นคนแกะเพลงแล้วเร็วมากไม่ต้องใช้เครื่องมือเพราะมันแกะแค่เมโลดี้ไงเขาเขียนโน้ตรุ่นพี่ตอนนั้นเล่นอยู่วงพลอยวงพี่แจ้วันหนึ่งเขาไปเล่น5เพลงพอเริ่มได้ปุ๊บหนึ่งวันนี้10เพลงวันนี้20เพลงเราทำได้เร็วก็เร็วหลังจากนั้นก็เดินเข้าแกรมมี่ไปนั่งอัดพออัดเพลงปุ๊บก็เริ่มเจอพี่โอมเจอพี่ใหม่เจอที่หนักโอ้โหแบบเฮ้ยชีวิตไปกันใหญ่แล้วแต่ว่าโอเคขอได้เล่นแค่เมโลดี้แค่นี้ก็โอเคแล้วแล้วมันก็ค่อยๆก้าวขึ้นมาเรื่อยๆไปเล่นแบ็กอัพเริ่มได้ทำเพลงวันนึงผมเชื่อว่าจะต้องมีคนมาบอกคุณว่าเฮ้ยหนึ่งลองเรียบเรียงเพลงให้ศิลปินคนนี้ประมาณนี้วินาทีนั้นน่ะคุณได้เรียบเรียงให้ใครตอนนั้นคนเรียบเรียงคนแรกคือพี่ฟอร์ดตอนนั้นพี่ฟอร์ดดังมากรักเธอใช่ไหมได้เล่นทัวร์ให้พี่ฟอร์ดเราก็อยากเรียนรู้ว่าเราอยากเรียบเรียงเพลงอย่างที่พี่ก๊อฟบอกก็ดันทุลังโดยที่เราไม่ได้เรียนมาลองเอาเพลงพี่ฟอร์ดมานั่งทำวันละเพลงทำเองโดยที่แบบไม่ได้ตังค์นะก็คืออยากทำอยากลองพอทำเสร็จก็ลองซ้อมพี่ฟอร์ดเอ้ยดีวันหนึ่งอะไรเงี้ยไอ้ลองสลับเอาเพลงนี้มาต่อเพลงนี้มันเหมือนกันได้หัดทำแล้วคนดูทั่วประเทศไทยตัดสินปรากฏว่าเพลงออกมาก็คนชื่นชอบมากแต่วันนั้นถึงวันนี้นี่อยู่ในวงการมากี่ปีแล้วพี่หนึ่ง20กว่าปีแล้วโอ้ย20กว่าพี่เพิ่งเข้าวงการเองตอนนั้นพี่ไม่เกิดเลยอ่ะผิดเองโอ้โหส่งอะไรไปให้ไม่ได้26ปีรีมายหน่อยไหมเช่นศิลปินคนไหนบ้างที่คุณทำมาเอาเท่าที่พอจะจำได้คุณทำมาเยอะโหถ้าเอายุคตั้งแต่ยุคแรกๆเนี่ยเอาลูกทุ่งก่อนลูกทุ่งมีพ่อใบพศพุ่มพวงดวงจันทร์ลูกกรุงก็ลูกกรุงก็มีลุงเพชรแหลมสิงห์อะไรเงี้ยแล้วพอมาวัยรุ่นหน่อยก็มีอะไรนะสุดชาติชวังคูณนี่วัยรุ่นเหรอไม่วัยรุ่นทำไมก็วัยรุ่นทำไมไล่มาเลยได้ทำรุ่นใหญ่เลยแล้วมาถึงพี่เบิร์ดตินาพี่ใหม่มาชาหมดแล้วรุ่นนั้นหมดแล้วครับสรัญญามารีวันพี่ตุ๊กวิยดานี่ไง
โอ้มาหมดแล้วครับมารุ่นใหม่มาถึงมาบีเมเกสบ้างอ่ะบีเมเกสมาหมดแล้วนี่ไงพี่จุ๋มนลินกระจ่างทำแล้วทำให้แล้วเหรอแต่ว่าเขาข้ามก็เป็นตะคนไปเลยไงเพราะบีเมเกสหลายคนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปทำให้ชุดใหม่เออเดี๋ยวจะไปทำแล้วรักษาชื่อเสียงมาขนาดนี้แล้วเนาะที่หนึ่งโอ้ทำให้คนอื่นแล้วมีหมดเลยล็อกก็มีหินเหล็กไฟก็มีดีโอรันก็มีสุดยอดอ่ะฮิปฮอปก็มีไทเทเนียมมีใครที่แบบเรายังไม่ได้ทำแล้วอยากทำไหมที่ก๊อฟอันนี้จริงอันนี้จริงอันนี้ผมยังไม่เคยทำให้พี่ก๊อฟแต่ผมเคยบอกพี่ก๊อฟไปแล้วพี่ก๊อฟวันหนึ่งผมจะช่วยพี่ทำคุณสัญญาแล้วนะนี่จับมือออกรายการทีวีนี่นะเออแล้วก็พอมาถึงวันนี้เนี่ยนอกจากงานเพลงที่ทำแล้วยังมีอะไรในวงการเพลงที่พี่หนึ่งอยากทำอีกด้วยไหมคะหรืออะไรที่ไม่ทำงี้ดีกว่าจริงๆแล้วไม่มีแล้วจริงจริงผมเป็นนักร้องไหมโหนักร้องคงเป็นไม่ได้อยู่ไม่อยากจะลองสักหน่อยหรอไม่เลยหนูก็ไม่ได้ตอนนี้คือผมมาไกลเกินแล้วจริงผมตั้งเป้าที่สุดของชีวิตผมคือได้ทำเพลงศิลปินและศิลปินทุกคนรู้จักผมมาทุกยุคทุกตอนเนี่ยที่ผมใช้ชีวิตมาผมถือว่าผมนั่นคือสุดยอดแล้วคติและหลักในการทำงานของพี่หนึ่งค่ะผมว่าไม่มีอะไรยากเกินความพยายามของผมนะผมสอนเด็กๆเสมอว่าบางทีเห็นเด็กๆสมัยเนี้ยบางทีมาแข่งหรือประกวดอะไรก็แล้วแต่เขาดูเขาลำบากอ่ะเขาพูดเวลาเขาพูดเหมือนเนี่ยไม่มีตังค์ซ้อมดนตรีไม่มีตังค์นู่นนั่งนี่ทำนี่เฮ้ยน้องชีวิตพี่รันทดกว่าน้องเยอะบอกว่าของน้องนี่คือเด็กๆเลยน้องทุกคนอยากมาเป็นพี่ตอนเนี้ยทุกคนอยากเป็นพี่ตอนเด็กไหมพี่เชื่อว่าไม่มีใครอยากเป็นแค่พาร์ทนึงที่คุยกับพี่หนึ่งนะที่จะบอกว่าวันนี้นอกจากเป็นเรียกว่าพูดอยู่ในวงการดนตรีและประสบความสำเร็จแล้วเป็นคนที่มีครอบครัวที่น่ารักมากภรรยาสวยมากจริงลูกน่ารักที่สุดถูกต้องคือแบบโอ้โหคุณผู้ชมอยากให้ได้เห็นแล้วคิดว่านั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้พี่หนึ่งหายเหนื่อยอะแต่ว่าจะได้เจอภรรยาและลูกเนี่ยนะก็ตามสไตล์ของรายการทีวีทำไมคือเวลาทั้งหมดเนี่ยติดตามสัปดาห์หน้าผมพูดเลยผมผิดหวังกับตัวคุณมากผมรู้คุณจะพูดว่าองั้นเดี๋ยวเราจะไม่เหมือนใครวันนี้เราจะไม่เจอใช่เราก็จะยังคงยึดถือรูปแบบว่าก็คือไม่คือเวลาจบเกิดเพียงเท่านี้ก่อนใช่เดี๋ยวไปดูสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าดูที่ว่าตามจับผีได้ไหมอะไรเงี้ยใช่สัปดาห์หน้าครอบครัวน่ารักมากๆแล้วอาจจะเป็นอีกมุมนึงที่คนไม่เคยได้เห็นพี่หนึ่งนอกจากแง่มุมของความเก่งกาจทางด้านดนตรีความเป็นคุณพ่อและความเป็นสามีอันเนี้ยจะได้เห็นอย่างแน่นอนแล้วจะได้ดูไว้ว่าสามีที่ดีเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวคุณวุ่นวายกับผมสัปดาห์นี้นะคะทิปมีนี่เลยค่ะผลไม้ดีผลไม้สดนะคะนึกถึงบริษัทวัชมนฟู้ดมอบให้กับพี่หนึ่งนะคะจะได้ดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณนะคะครับผมรวมถึงนะคะวันนี้มาเยี่ยมบ้านพี่หนึ่งนะก็มีเสื้อยืดจากรายการคุยยกบ้านที่จะได้มอบให้กับพี่หนึ่งนะคะไว้ใส่เล่นดนตรีจะเล่นได้เพราะขึ้นไปอีกด้วยค่ะเกี่ยวมาสบายตัวค่ะแล้วก็นี้นะคะของคุณผู้ชมค่ะพี่ก๊อฟของพี่ก๊อฟไม่มีไซส์ค่ะนะคะไม่มีไซส์ค่ะไม่มีไซส์ไซส์ผมไม่ผิดปกตินะคะคุณผู้ชมเข้าไปได้ที่แฟนเพจของรายการคุยยกบ้านนะคะส่งเสื้อสวยๆไปให้ด้วยนี่และแน่นอนนะคะมาพบคุณผู้ชมได้แบบนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยค่ะเพราะขอบคุณ True Move Edge 4G Plus King Power เข้าใจนักเดินทางธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคม Toyota ขับเคลื่อนความสุขบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนThe Shop ความอร่อยสไตล์อเมริกันในบรรยากาศร่วมสมัยอีกหนึ่งความประทับใจที่คุณไม่ควรพลาดชั้น9โซนเฮลิกซ์เอ็มควอเทียร์พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ10:20 น.ทุกวันอาทิตย์ทางโทรทัศน์5กับรายการคุยยกบ้านอย่าปล่อยกระชับลงจับไปแล้วเนี่ยจับไปแล้วสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการได้ในเว็บไซต์ rainbowmedia.co.thพิเศษสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านกับกิจกรรมประจำสัปดาห์เพียงร่วมตอบคำถามกับทางรายการก็มีสิทธิ์ลุ้นรับผลิตภัณฑ์ไดเอโตโปรตีนไดเอทสำหรับทานแทนมื้ออาหารเพื่อสุขภาพดีง่ายๆสไตล์ผู้หญิงยุคใหม่สัปดาห์ละ1กล่องทันทีเลยล่ะค่ะส่วนคำถามครั้งนี้จะเป็นอะไรนั้นสามารถติดตามรายละเอียดและร่วมสนุกได้ที่ Facebook Fanpage รายการคุยยกบ้านได้เลยนะคะฟ้าหนูเหลือใช่ไหมตาค้างทำไมอ่ะงงเด้เออ